พอดคาสต์รีวิวชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดคาสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาพอดคาสต์รีวิวทุกวันจันทร์เวลา 10:15 นาทีทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast สื่อบันเทิงช่องทางใหม่สำหรับทุกคนด้วยเนื้อหาสาระประโยชน์ที่หลากหลายไปถอดบทเรียนไปดูซิว่าขายดิบขายดีเคล็ดลับของเธอคืออะไรช่วยเปิดประตูหน่อยสิอยากออกไปข้างนอกแล้วท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voice สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพอดคาสต์รีวิวนะครับสัปดาห์นี้อยู่กับยีนธรณินเทพวงศ์ครับเรามาพบกันทุกๆวันจันทร์นะครับเวลาประมาณ 10:15 นาทีครับรับชมสดผ่านหลากหลายช่องทางด้วยกันนะครับที่แฟนเพจ Facebook ของไทย PBS แฟนเพจของไทย PBS Podcast รวมถึง YouTube Channel ของไทย PBS Podcast ด้วยนะครับทุกๆสัปดาห์เรานำพอดคาสต์ที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์รวมถึงจะมีผู้จัดรายการมาบอกเล่ารายการให้ฟังกันด้วยนะครับและนี่คือตัวอย่างของเราในสัปดาห์นี้ครับASEAN Eyes ทางเดินของแม่บ้านจากอินโดนีเซียสู่มาเลเซียที่กำลังเป็นตัวแปรสำคัญของเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศโรงหมอรู้ทันโรคมะเร็งปอดสาเหตุการเสียชีวิตของผู้คนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยหลบมุมอ่านคุยกับอาจารย์สมปองดวงสวัยเล่าถึงโตนงาช้างบทภาพยนตร์ทรงคุณค่าของนักประพันธ์เสาบุญเสนอเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาพาทัวร์แดนกระทิงดุที่บาร์เซโลนากับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและเรื่องเล่าของศิลปะในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการปิดท้ายพบกับพี่แวนด้ามาพร้อมกับเรื่องราวของเหล่าสัตว์ในเดือนกรกฎาคมนี้ในรายการนานาสัตว์สารพัดเสียงเริ่มต้นที่รายการ ASEAN Eyes นะครับพาไปฟังเรื่องราวของชีวิตหญิงสาวจากอินโดนีเซียครับที่เดินทางจากชนบทข้ามฝั่งไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียไปทำอาชีพแม่บ้านที่นั่นนะครับเธอไปพร้อมกับความหวังครับที่จะนำเงินไปช่วยเหลือจุนเจือกับที่บ้านแต่ก็ทำกลางความหวังก็มีอุปสรรคทั้งการกดขี่และก็ความไม่เป็นธรรมในการจ้างงานนะครับเมื่อไม่นานมานี้ครับเรื่องราวของอาชีพแม่บ้านในอินโดนีเซียที่ไปทำงานที่มาเลเซียกำลังจะเป็นตัวแปรสำคัญครับที่จะเปลี่ยนเกมและอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจของมาเลเซียทั้งระบบก็เป็นได้ฟังจากคุณปรางทิพย์ดาวเรืองใน ASEAN Eyes ครับแรงงานจากประเทศอินโดนีเซียที่เข้ามาทำงานเป็นแม่บ้านในมาเลเซียเนี่ยโดยทั่วไปมักจะเป็นผู้หญิงอายุตั้งแต่ 18-19 ปีไปจนถึง 30-40 เลยนะคะเป็นชาวบ้านยากจนจากหมู่บ้านต่างๆหลายคนมีภาระต้องหาเงินเลี้ยงพ่อแม่แล้วก็ดูแลลูกตัวเองที่ทิ้งเอาไว้กับพ่อแม่ในหมู่บ้านนั่นแหละค่ะในอดีตก่อนที่รัฐบาลทั้งสองจะมีบันทึกช่วยจำขึ้นก็จะมีระบบนายหน้าหางานของเอกชนที่เข้าไปหาคนถึงในหมู่บ้านคนที่อยากไปทำงานก็ต้องหาเงินมาจ่ายค่านายหน้าอาจจะเป็นระบบที่เหมือนกับแรงงานไทยนะคะแม่บ้านอินโดนีเซียเนี่ยจำนวนมากเลยพบปัญหาตั้งแต่ก้าวแรกค่ะด่านแรกก็คือถูกนายหน้าชักดาบนะคะรับเงินไปแล้วหายตัวไปแต่คนพวกนี้อาจจะโชคดีกว่าคนที่เดินทางมาถึงมาเลเซียแล้วก็โดนโกงหรือว่ากดขี่ซ้ำๆซ้อนๆนะคะถ้ามาอย่างถูกกฎหมายก็มีปัญหาน้อยหน่อยแต่หลายรายก็ยังไม่วายเจอปัญหานายหน้ายึดพาสปอร์ตหรือว่าไม่ได้รับเงินเดือนเพราะนายจ้างจ่ายเงินผ่านนายหน้าแล้วก็หลายรายถูกใช้แรงงานเกินขอบเขตโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่เดินทางเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะคะบางรายถึงขั้นถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหัสเป็นข่าวใหญ่ๆขึ้นโรงขึ้นศาลก็มีนะคะมีเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นมากมายมาเป็น10ปีแล้วค่ะเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วอินโดนีเซียประกาศระงับการส่งแรงงานเข้ามาเลเซียรอบแรก เพื่อรอให้นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียมาเยือนแล้วก็มาเป็นประจักษ์พยานในการเซ็นบันทึกช่วยจำครั้งนี้เมื่อเซ็นบันทึกช่วยจำสำเร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างก็กลับสู่ภาวะปกติค่ะเนื้อหาของบันทึกช่วยจำนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการหาแรงงานแล้วก็คุ้มครองแรงงานแม่บ้านชาวอินโดนีเซียที่เดินทางไปทำงานในมาเลเซียนะคะบันทึกช่วยจำระบุเอาไว้ว่าค่าจ้างคนทำงานบ้านจากประเทศอินโดนีเซียในมาเลเซียเนี่ยจะต้องเริ่มต้นที่ 1,500 ริงกิตมาเลเซียนะหรือว่าประมาณ 12,000 บาทนอกจากนั้นยังมีเรื่องของสวัสดิการต่างๆเช่นจะต้องให้วันหยุดสัปดาห์ละครั้งมีเวลาพักต่อวันไม่ต่ำกว่า10ชั่วโมงและที่สำคัญมากก็คือเรื่องเงินทองนะคะบันทึกช่วยจำนี้บอกเอาไว้ด้วยนะคะว่าเวลานายจ้างจะจ่ายเงินเดือนเนี่ยจะต้องโอนเงินเดือนเข้าบัญชีธนาคารของลูกจ้างโดยตรงทุกเดือนไม่เกินวันที่7ของเดือนค่ะต่อกันที่รายการโรงหมอครับมาพร้อมกับเรื่องของโรคมะเร็งปอดถือว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับแรกของโลกเลยนะครับรวมถึงเป็นอันดับต้นของประเทศไทยด้วยมะเร็งปอดเนี่ยในระยะแรกๆมักจะไม่มีอาการครับแต่มักจะแสดงอาการก็มาอยู่ในระยะที่4ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายแล้วนะครับความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งปอดนั้นก็เกิดจากบุหรี่ครับและยังพบในกลุ่มที่เป็นคนทำงานคลุกคลีกับสารเคมีบางชนิดด้วยนะครับอย่างเช่นแร่ใยหินสารนิกเกิลความรุนแรงของมะเร็งปอดนั้นส่งผลอะไรบ้างและทำอย่างไรที่จะป้องกันโรคนี้ลุกลามไปฟังกับรายการโรงหมอกันครับมะเร็งปอดเนี่ยเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในโลกนะครับในนี้พูดถึงเฉพาะมะเร็งนะครับในเมืองไทยเราล่ะเช่นเดียวกันนะครับเมืองไทยมะเร็งปอดเนี่ยก็เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของในกลุ่มโรคมะเร็งเลยนะฮะเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ป่วยอย่างที่เราพยายามจะโปรโมทกันออกไปว่าผู้ป่วยมะเร็งปอดเนี่ยไม่ค่อยมีอาการกันครับฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เขามีอาการเนี่ยเขามักจะมาด้วยระยะ4หรือเรียกว่าระยะสุดท้ายฉะนั้นกว่าที่ผู้ป่วยจะมีอาการเนี่ยอย่างที่เราพูดไปว่าในสภาพแวดล้อมหรือว่าในร่างกายเราเนี่ยเรามีปอดทั้งหมด5กลีบเรามี2ฝั่งเลยเรามีเซลล์มากมายเป็นล้านเซลล์ที่ช่วยในการหายใจค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือในคนไข้ที่เป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นเนี่ยก้อนเนี่ยมันมีขนาดแค่1เซนหรือ2เซนแปลว่ามันเล็กมากแต่เซลล์เรามีเป็นล้านเซลล์เลยค่ะปอดพวกเราเนี่ยทำหน้าที่ทดแทนกันอย่างดีเยี่ยมทำให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่ค่อยมีอาการเพราะเรามีเซลล์อื่นที่ทำหายใจเองแล้วก็ไม่เหนื่อยไม่อะไรฉะนั้นพอไอตัวก้อนมะเร็งเนี่ยมันกระจายเยอะมากๆไปแบบเป็นหลายเม็ดหลายร้อยเม็ดหรือว่าไปกระจายนั้นไม่เกิดเป็นน้ำเป็นอะไรผู้ป่วยเหล่านั้นถึงจะมาด้วยอาการเหนื่อยฉะนั้นกว่าจะมาก็จะเป็นระยะ4ทำให้พยากรณ์โรคเนี่ยของประเทศไทยเราเนี่ยผู้ป่วยมากกว่า 80% ขึ้นไปนะครับที่เจอครั้งแรกที่โรงพยาบาลจะเป็นระยะ4สมัยพยากรณ์นี่ค่อนข้างแย่มากนะครับฉะนั้นจะมีกลุ่มผู้ป่วยแค่ไม่ถึง 10-15% แค่นั้นเองที่เราสามารถผ่าตัดได้แต่จริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าการพยากรณ์ของโรคมะเร็งปอดนะครับค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเลยเนื่องจากว่าอัตราการรอดชีวิตที่5ปีเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ 10% แค่นั้นเองแต่กลับกันถ้าเราเจอโรคมะเร็งปอดนะครับในระยะเริ่มต้นหรือระยะ1นะครับโอกาสหายขาดเนี่ยสูงมากกว่า 80-90% เลยโอ้เยอะนะใช่น้องต้องกล่าวว่าในประเทศไทยเราเนี่ยความเสี่ยงสูงสุดนะครับก็ยังเป็นเกิดจากการสูบบุหรี่อยู่นะครับถึงแม้ว่าเราอย่างที่เราเห็นนะว่าในตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยการรณรงค์การสูบบุหรี่นะครับในประเทศไทยเราค่อนข้างดีมากๆนะครับเราเห็นว่าถ้าเราย้อนไป10ปีที่แล้วจะเห็นว่าคนสูบบุหรี่กันอยู่ท้องถนนเต็มหมดโอเคใช่เดินบนท้องถนนต้องมีเห็นก้นบุหรี่ละเต็มเลยแต่ในปัจจุบันเนี่ยผมต้องบอกต้องชื่นชมเลยว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้เราแทบจะไม่เห็นอีกต่อไปละค่ะในกลุ่มคนที่สูบบุหรี่เราถูกลิมิตด้วยจำกัดหน้าที่นะครับอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นที่ไหนอดีตหรือปัจจุบันการสูบบุหรี่ก็ยังคงเป็นสาเหตุหลักนะครับที่ทำให้ก่อให้เกิดมะเร็งปอดชวนฟังกันต่อกับรายการโรงหมอนะครับในตอนมะเร็งปอดกับการสูบบุหรี่ที่ www.thaipbspodcast.com รวมถึงแอปพลิเคชัน Thai PBS ครับนอกจากนี้โรงหมอยังมีประเด็นสุขภาพอื่นๆที่ติดตามกันได้ในสัปดาห์นี้ด้วยครับ สัปดาห์นี้มีตอนของอาการบ้านหมุนนะครับหลายๆคนเป็นบ้านหมุนนี้เกิดจากอะไรและเราจะป้องกันการเกิดอาการบ้านหมุนได้หรือไม่ห้ามพลาดในตอนนี้เลยนะครับและชวนเปรียบเทียบการใช้กัญชาของไทยและต่างประเทศกันครับว่าในไทยที่เพิ่งจะมีการปลดล็อกเสรีกัญชานั้นนำไปใช้ในเรื่องอะไรบ้างและในต่างประเทศเองเขามีข้อจำกัดข้อห้ามในการใช้กัญชาอย่างไรตอนนี้ติดตามกันได้ครับและปิดท้ายสัปดาห์กันด้วยเรื่องของแอลกอฮอล์นั้นดีต่อกระดูกจริงหรือไม่ห้ามพลาดเลยครับกับทุกเรื่องทุกโรคในรายการโรงหมอครับชวนฟังเรื่องของหนังสือและงานวรรณกรรมในรายการหลบมุมอ่านกันครับวันนี้คุณนงลักษณ์ บัตเลอร์พูดคุยกับอาจารย์สมปองดวงสวัยครับผู้ที่ศึกษาและก็ค้นคว้าผลงานของเสาบุญเสนอครับถึงเรื่องราวของโตนงาช้างงานเขียนบทภาพยนตร์เรื่องเดียวของเสาบุญเสนอซึ่งเป็นนักประพันธ์ผู้มีมรดกทางวรรณกรรมแก่นักอ่านชาวไทยมากกว่า40เรื่องเลยครับโตนงาช้างเป็นหนังเงียบภาคสดนะครับถ่ายทำที่เหมืองแร่และสวนยางในจังหวัดยะลาฟิล์มที่ถ่ายก็มีเพียงก๊อปปี้เดียวเท่านั้นครับซึ่งยังหลงเหลือและได้รับการอนุรักษ์ไว้ด้วยครับหนังเรื่องนี้ได้บันทึกประวัติศาสตร์ของยะลาในปี 2494 ไว้นะครับและถือเป็นภาพยนตร์ที่ทรงคุณค่ามากเรื่องหนึ่งของไทยด้วยครับไปฟังเรื่องราวการค้นคว้าของงานชิ้นนี้นะครับกับโตนงาช้างในรายการหลบมุมอ่านครับตัวเรื่องวันนี้ที่อยากคุยก็คือว่าความขัดแย้งระหว่างเหมืองกับสวนยางมันเป็นสื่อสัญญาหลายๆอย่างในสังคมไทยนะเรานึกถึงการขัดแย้งของคนสองกลุ่มไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามสวนยางกับเหมืองแร่จริงๆแล้วมันก็คือแทนฝ่ายของคนที่ชอบกับคนที่ไม่ชอบนั่นแหละมันทำอะไรกันมันก็คือปิดกั้นพอปิดประตูกั้นเราก็คบกันไม่ได้มันก็มีปัญหาขัดแย้งกันเกิดขึ้นมีแต่ความไม่เข้าใจพอกพูนมากขึ้นแต่วันหนึ่งเมื่อคนที่เป็นคนกลางคือคุณพ่อซึ่งเป็นเจ้าของเหมืองบอกว่าถอดไอ้ไม้กั้นมันออกเถอะพอถอดออกไประหว่างสวนยางกับเหมืองแร่ก็คุยกันได้สบายๆมันก็เหมือนกับคนในสังคมปัจจุบันนั่นแหละก็ยังมีข้อขัดแย้งกันอยู่ถ้าเราเปิดใจก็คือเปิดประตูให้กว้างขึ้นเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกันมันก็เป็นการประสานกันได้การเข้าใจกันได้ด้วยความรักความเข้าใจมันก็อยู่ด้วยกันได้นี่ก็คือหัวใจของเรื่องที่ผมคิดว่าลุงเสาเปิดสัญลักษณ์ให้เราเห็นว่าความขัดแย้งสามารถแก้ไขได้ถ้าเราเปิดประตูหัวใจด้วยความรักซึ่งกันและกันเราก็สามารถคุยกันได้อยู่ในสังคมที่แฮปปี้เอนดิ้งได้เหมือนตอนที่เขาจบเรื่องครับประเด็นความขัดแย้งที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่ค่ะพอย้อนกลับไปในบริบทณตอนนั้นเนี่ยมีเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรที่มันชวนทำให้เจ้าของผู้เขียนผู้นำเสนอภาพยนตร์เรื่องโตนงาช้างเองเนี่ยได้หยิบยกขึ้นมาเพื่อจะเป็นสัญลักษณ์หนึ่งเพื่อจะแทนให้คนที่ชมเนี่ยค่ะได้รู้สึกว่าเราเนี่ยต้องมีการเปิดใจกันนะยอมรับซึ่งกันและกันต้องให้มิตรภาพอยู่เหนือความขัดแย้งเนี่ยครับใช่ใช่ตอนนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องของการที่จะเผยแพร่การทำเหมืองแร่กับการทำยางให้คนได้เห็นทั้งสองอย่างซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าของทางภาคใต้มากกว่าที่จะเป็นประเด็นขัดแย้งแต่ว่าเมื่อเป็นนิยายต้องมีจินตนาการสร้างความขัดแย้งและปลุกเรื่องเกิดขึ้นทางด้านเหมืองแร่บริษัทไทยแลนด์ทินไมน์ปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะแต่ไม่ได้ทำเหมืองแร่เหมือนสมัยก่อนแล้วก็มีภาพเหมืองฉีดให้เราได้ดูให้คนได้เห็นว่าเหมืองฉีดเป็นอย่างไรนะสวนยางการกรีดยางสวนยางสมัยก่อนเป็นอย่างไรคนภาคอื่นไม่มีสิทธิ์รู้ถ้าไม่มีภาพยนตร์เรื่องนี้ฉายให้ดูคนภาคเหนือก็ไม่เห็นว่าการทำยางเป็นอย่างไรการทำเหมืองแร่เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเจตนาที่ลุงเสาเขียนไว้ก็คือเจตนาที่จะสร้างและจินตนาการให้เกิดความเข้าใจด้วยการเผยแพร่ภาพออกไปแล้วก็สร้างความขัดแย้งเพื่อให้เกิดเป็นนิยายที่สนุกสนานมากขึ้นสภาพสังคมในตอนนั้นผมคิดว่าความขัดแย้งยังไม่สูงมากนะครับยังไม่มีสูงมากเรื่องพวกนี้แต่ว่าเป็นจินตนาการของลุงเสาที่จะบอกแล้วก็สื่อสารกับสังคมมากกว่ารายการหลบมุมอ่านนะครับติดตามกันได้ทุกๆวันพฤหัสบดีทางไทย PBS Podcast ครับพาไปเที่ยวกันครับพร้อมๆกับหมอบัญชาในรายการเที่ยวมีเรื่องนะครับหมอบัญชาพาไปทัวร์แดนกระทิงดุเริ่มต้นที่เมืองบาร์เซโลนาครับเป็นเมืองหลักในแคว้นกาตาลุญญานะครับที่สเปนคุณหมอบัญชาจะมาเล่าประสบการณ์ที่เกือบจะได้กระทบไหล่กับนักฟุตบอลชื่อดังอย่างโรนัลดินโญ่แล้วนะครับพร้อมกับพาไปชมสถาปัตยกรรมของบาร์เซโลนาในยุคการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการและประสบการณ์ที่ไม่ค่อยจะดีนะครับกับปลาแอนโชวีที่เขาว่ากันว่าคือปลาร้าแห่งยุโรปไปเที่ยวพร้อมๆกับหมอบัญชาเลยครับเที่ยวมีเรื่องครับคนส่วนใหญ่ไปบาร์เซโลนาต้องไปสโมสรฟุตบอลไปสนามฟุตบอล ผมไปวันนั้นผมก็ฝันนิดๆนะเพื่อเขาบอกว่าไอ้สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาให้ตังผ่านเวียคัมปาซิน่ามาด้วยนะบอกเฮ้ยเราจะไปเจอโรนัลดินโญ่ดีกว่านะครับถามว่าอยากไปเจออะไรก็อยากเจอโรนัลดินโญ่พอไปถึงก็ถามเขาเลยว่าแล้วเราจะได้เจอพวกสมาชิกนักฟุตบอลมากกว่ามันเท่ใช่ไหมกลับมาเมืองไทยคือไปบาร์เซโลนาเนี่ยกลับมาเนี่ยไปเที่ยวไหนก็ไม่เท่เท่าได้เจอโรนัลดินโญ่ใช่ไหมพอผมไปถึงผมก็ถามเรื่องนี้เขาก็บอกว่าพอดีทีมสโมสรบาร์เซโลนาจะมีแมตช์ล้างตากับเรอัลมาดริดเก็บตัวนักฟุตบอลทุกคนถูกเก็บตัวไม่ให้ไปไหนหมดคือการเตะฟุตบอลของทีมบาร์เซโลนากับทีมเรอัลมาดริดเนี่ยมันไม่ใช่แค่เตะบอลนะครับมันเป็นการสู้กันเพื่อชาติแคว้นกาตาลันเนี่ยซึ่งบาร์เซโลนาเป็นนครหลวงเนี่ยเขาเดิมเคยเป็นแคว้นอิสระแล้วถูกสเปนเนี่ยมาเอาไปรวมเป็นประเทศแล้วเขาก็อยากจะแยกเป็นอิสระเพราะฉะนั้นแยกอิสระไม่ได้ก็เอาชนะกันในสนามฟุตบอลนี่แหละว่าชาติไหนจะชนะกันมันเป็นเกมศักดิ์ศรีของเชื้อชาติตกลงผมไม่ได้พบนะครับแต่เขาก็ปลอบใจนะเขาเอาเสื้อเบอร์ผมจำไม่ได้เบอร์อะไรของโรนัลดินโญ่มาให้บอกเนี่ยโรนัลดินโญ่ฝากมาให้แต่ไม่ได้เซ็นนะเพราะเขายุ่ง โอเคครับก็ได้เสื้อมาตัวนึงนะครับวันนี้ยังอยู่เลยครับ18ปีละท้ายรายการวันนี้ครับชวนผู้ปกครองพาน้องๆหนูๆครับมาฟังเสียงของเหล่าสัตว์ในรายการนานาสัตว์สารพัดเสียงกันครับในเดือนนี้จะมีเรื่องราวของสัตว์ต่างๆที่ให้ฟังกันเรื่องอะไรบ้างไปฟังกับพี่แวนด้ากันครับสวัสดีค่ะแวนด้าดวงธิดานครสันติภาพจากรายการนานาสัตว์สารพัดเสียงค่ะรายการที่มีเรื่องราวและเสียงของสัตว์เสียงของธรรมชาติมาให้ฟังกันอย่างเพลิดเพลินนะคะขอเปิดเดือนกรกฎาคมด้วยเรื่องของจระเข้จระเข้เป็นสัตว์นักล่าที่ดูน่ากลัวมากๆค่ะแล้วที่ผ่านมานะคะหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับจระเข้ร้ายตัวใหญ่ที่เที่ยวไล่จับกินชาวบ้านเป็นอาหารนะคะซึ่งเรื่องราวเหล่านั้นทำให้เด็กๆหลายคนเนี่ยไม่กล้าลงเล่นน้ำเลยค่ะเพราะว่ากลัวว่าลงน้ำจะไปเจอกับจระเข้แต่ในความเป็นจริงนะคะปัจจุบันการพบจระเข้ในแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าจระเข้มีอยู่น้อยมากๆถ้าจะพบจระเข้สักตัวในแหล่งน้ำธรรมชาติก็จะเป็นจระเข้ที่หลุดมาจากกรงเลี้ยงค่ะทำไมจระเข้จับสัตว์ร้ายถึงกลายเป็นสัตว์เลี้ยงไปได้แล้วจระเข้ในธรรมชาตินั้นหายไปไหนที่สำคัญนะคะคำว่าสัตว์เลือดเย็นคืออะไรซึ่งจระเข้เป็นสัตว์เลือดเย็นค่ะเรื่องนี้ลุงหมอมาให้คำตอบไว้ในรายการค่ะและตอนต่อไปก็คือตอนของจมูกค่ะจมูกมีไว้หายใจมีไว้ดมกลิ่นนะคะและจมูกของสัตว์นั้นมีความมหัศจรรย์น่าทึ่งแล้วก็มีความเก่งกว่าจมูกมนุษย์มากๆเลยรูปร่างขนาดของจมูกสัตว์ส่งผลต่อความสามารถในการดมกลิ่นด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องเฉพาะสัตว์นะคะไม่เกี่ยวกับมนุษย์เลยคนเรานะคะจะจมูกโด่งจมูกแบนจมูกบี้จมูกบานจะจมูกแบบไหนก็ไม่ได้ส่งผลต่อความสามารถในการดมกลิ่นค่ะแต่สำหรับสัตว์ทำไมรูปร่างของจมูกถึงทำให้ความสามารถในการดมกลิ่นนั้นแตกต่างกันและสุดยอดสัตว์ในการดมกลิ่นคือตัวอะไรติดตามได้ในรายการค่ะต่อจากเรื่องจมูกสัตว์มหัศจรรย์ก็คือเรื่องของสัตว์ตัวหนึ่งที่มันชอบทำจมูกดุ๊กดิ๊กขนฟูๆหูยาวๆนั่นคือกระต่ายค่ะเจ้ากระต่ายเนี่ยเป็นสัตว์ที่น่ารักนุ่มนิ่มฟรุ้งฟริ้งไม่มีพิษมีภัยใครเห็นใครก็รักนะคะแต่เชื่อไหมคะว่าความจริงแล้วกระต่ายนั้นเคยสร้างความหายนะในระดับชาติมาแล้วค่ะถึงกับมีการประกาศให้ค่าหัวสำหรับใครที่ล่ากระต่ายด้วยทำไมเจ้าสัตว์ตัวน้อยน่ารักตาแบ๊วๆนี้ถึงสร้างความร้ายกาจได้ขนาดนั้นต้องติดตามเหตุผลและเรื่องราวเหล่านั้นได้ในตอนกระต่ายวายร้ายตัวน้อยค่ะต่อจากเรื่องของกระต่ายก็คือเรื่องของผึ้งค่ะผึ้งเป็นแมลงชนิดเดียวในโลกที่มนุษย์สามารถกินอาหารที่มันผลิตขึ้นมาได้ลองนึกดูสิคะว่ามีสัตว์ตัวไหนในโลกนี้บ้างที่มันผลิตอาหารมาแล้วเรากินเป็นอาหารนอกจากผึ้งนะคะตอนนี้ก็ยังนึกไม่ออกค่ะสำหรับผึ้งอาหารที่ผลิตมาก็คือน้ำผึ้งค่ะผึ้งนั้นผลิตน้ำผึ้งได้อย่างไรนะคะและที่สำคัญผึ้งมีภาษาที่มันสามารถคุยกันเองได้ด้วยการเต้นระบำ เราจะมาถอดรหัสให้ทุกคนได้รู้กันในรายการค่ะและตอนสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมเป็นสัตว์ที่เราเจอกันบ่อยมากๆเลยมีกันอยู่ทั่วไปและมีกันอยู่ทั่วโลกสัตว์ชนิดนี้ได้ฉายาว่าหนูมีปีกด้วยล่ะค่ะให้ทายว่าตัวอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยมันคือนกพิราบค่ะทำไมนกพิราบถึงได้ฉายาว่าหนูมีปีกแม้เป็นสัตว์ที่ฉลาดมากๆเลยนะคะฉลาดถึงกับว่าคนสามารถฝึกแล้วก็ใช้งานมันได้ซึ่งการทำงานของนกพิราบเนี่ยได้ช่วยชีวิตมนุษย์ไว้อย่างมากมายและมันก็เคยได้รับรางวัลต่างๆทั่วโลกจากประธานาธิบดีด้วยนั่นคือนกพิราบในอดีตค่ะแต่ปัจจุบันนี้นกพิราบนั้นกลายเป็นสัตว์รุกรานต่างถิ่นที่มีอยู่ทั่วโลกทำไมถึงเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาได้ต้องติดตามฟังในรายการหน้าสัตว์สารพัดเสียงทางไทย PBS Podcast ค่ะสวัสดีค่ะทุกๆรายการของไทย PBS Podcast นะครับมีหลากหลายช่องทางที่คุณผู้ชมจะได้รับฟังกันครับทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ที่หน้าเว็บไซต์นะครับเราอัปเดตรายการใหม่ให้ฟังกันทุกวันรวมถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดเลยครับหรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงบนสมาร์ทโฟนนะครับไทย PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Androidนอกจากนี้ยังมีพอดแคสต์ช่องทางต่างๆครับ Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean และ YouTube กดติดตามกันได้เลยครับเพื่อที่จะไม่พลาดรายการของเราครับเรายังมีข่าวสารรวมถึงกิจกรรมสนุกๆให้คุณผู้ชมได้ร่วมสนุกกันด้วยนะครับติดตามกันได้ทางช่องทางโซเชียลมีเดียของเราครับทาง Facebook Twitter Instagram หรือว่า YouTube นะครับค้นหาคำว่า Thai PBS Podcast อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารจากเราครับทั้งหมดนี้คือรายการ Podcast Review ประจำสัปดาห์นี้นะครับเราจะกลับมาพบกันทุกๆวันจันทร์เวลาประมาณ 10:15 น.ครับผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของ Thai PBS Podcast แฟนเพจของ Thai PBS รวมถึง YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast ด้วยนะครับช่วงนี้ยีน ธรณินทร์ เทพวงศ์ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับไทย PBS Podcast สื่อใหม่สำหรับทุกคนเพื่ออัปเดตทุกสถานการณ์ไม่ว่าคุณจะเป็นวัยไหนจะฟังคนเดียวอย่างเอสนี่ก็ได้มอบข้อมูลต่างๆอันแสนล้ำค่าให้กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องดวงใจของดาวเสาร์หรือฟังทั้งครอบครัวเสียงของตุ๊กแกนั่นเองท่องโลกมุมมองใหม่กับไทย PBS Podcast View the world via the voice